สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม Midsize SUV รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็น PPV ค่ายตลาดครับตอนเปิดตัวถือว่าว้าวมากแรงม้าเยอะที่สุดในกลุ่มช่วงล่างดีที่สุดในกลุ่มแต่พอถึงมือ2คนไม่กล้าเล่นครับเพราะว่าเครื่องยนต์ 3.0 มันกินน้ำมันมากแต่มันเหมาะสำหรับคนที่หารถมาติดแก๊สเป็นพลังงานทางเลือก Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 โฉม KG6 ขอขอบคุณ Judge 74 Red Shop ที่รถคันนี้มาให้ลุงทดลองขับและรีวิวครับ Pajero Sportเป็นรถ PPV ที่อยู่ในกลุ่ม Midsize SUV หรือว่า J Segment ของทางค่าย Mitsubishi ซึ่งเอาพื้นฐานจากไททันมาพัฒนาครับเป็นรถรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่าในด้านฟังก์ชันออปชันและสมรรถนะการขับขี่เปิดตัวครั้งแรกในปี1996จนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมด3เจนครับเจนที่1 K80 K90 ในปี1996เจนที่2 KG KHในปี2008และเจนที่3 KR KS ในปี2015ในบ้านเรา Pajero Sport เป็นรถที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมียอดขายเรื่อยๆครับตอนป้ายแดงมองว่าคุ้มค่าแล้วแต่พอเป็นมือ2คุ้มค่ากว่ารถที่เอามารีวิวในวันนี้ Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6 เจนที่2รหัส KG6โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2008สิ้นสุดในปี2015และคันนี้จดทะเบียนในปี2012ครับมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาลดิโซขนาด 3.0 ลิตรรหัส 6B31V6Single No Head Camshaft 24วาล218แรงม้าแบบ HP แรงบิด281นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ5สปีด Invex 2เลเบลและเพลทที่รถเดิมคุณจะต้องมีในห้องเครื่อง2จุดครับ1และ2ส่วนฝากระโปรงไม่มีนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันถึง 111.3 วินาที ท็อปสปีด 190 กม. ต่อชั่วโมง วงเลี้ยว 5.6 เมตรครับ ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ MacPherson Stud ด้านหลังเป็นคอยล์สปริงพร้อมทั้ง Tailing Arm เราจะเรียกว่า T-Link นะครับ ในยุคนั้นถือว่าเป็นช่วงล่าง PPV ที่ดีที่สุด ระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมพ่วงด้วย ABS, EBD และ BA ครับยางเดิมติดรถมีขนาด2 4 5 6 5 17ซุ้มล้อตามสเปคโรงงานใส่ได้ตั้งแต่2 45จนถึง265ปัจจุบันคันนี้ใส่ยางขนาด205 50 20ครับสำหรับรถคันนี้ใส่ล้อรุ่นใหม่ล่าสุดของเลนโซซึ่งล้อแม็กค่ายนี้ไว้ใจได้เพราะเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถืออยู่คู่กับคนไทยมามากกว่า30ปีมียอดขายอันดับ1และมีตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 1,000 ล้านค้าทั่วประเทศล้อเลนโซชุดนี้คือรุ่นเจเกอร์บาร็อกเหมาะสำหรับสายรถ PPV หรือว่ากระบะก็ใส่ได้สเปคคร่าวๆวัสดุเป็นอลูมิเนียมอัลลอยล้อขอบ20กว้าง9นิ้ว PCD หรือว่า Pitch Circle Diameter อยู่ที่6รูระยะ 139.7 ซึ่งสามารถใส่ Pajero Sport ได้พอดีoffset อยู่ที่บวก15สีเป็นแมตต์แบ็คหรือว่าดำด้านจุดเด่นเจเกอร์บาร็อกคือดีไซน์การออกแบบที่เรียบหรูโฉบเฉี่ยวเฉียบคมเรียกว่าสไตล์ฟอร์ดลุคขึ้นรูปโดยวิธีการหล่อตามกรรมวิธีการผลิตของเลนโซ่ทำให้ชุดล้อทั้งแข็งทั้งเบาก้านเล็กเรียวบางแต่ยังมีความแข็งแรงตามแบบฉบับของล้อเลนโซ่เหมาะสำหรับคนที่ชอบแต่งแนวหรูหราแต่ยังใช้งานได้จริงยิ่งเจเกอร์บาร็อก
พอรัดเข้ากับยางเลนโซไทย GC1 ขนาด265 50 20ถือว่าลงตัวมากๆและที่สำคัญล้อค่ายนี้เขามีประกันถ้าล้อเกิดมีปัญหาสามารถเคลมได้หมดทุกร้านค้ารับประกันโครงสร้าง10ปีส่วนสีรับประกัน2ปีครับจากที่ลุงได้ใช้งานนะครับและเปรียบเทียบกับล้อชุดเก่าในขนาดเดียวกันบอกเลยว่าอย่างแรกที่รู้สึกได้ตอนถอดล้อออกมาตัวล้อเบาขึ้นครับเลยทำให้อัตราเร่งและตีนต้นดีขึ้นไปด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาชุดล้อสวยๆคุณภาพและการรับประกันที่ดีใช้งานได้ยาวๆลองมาสัมผัสกับเลนโซ่เจเกอร์บาร็อกรับรองว่าจะติดใจครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์215มิลลิเมตรน้ำหนักรถ2ตันครับมิติตัวรถมีขนาดกว้าง 1.82 ยาว 4.70 สูง 1.80 เมตรฐานล้อมีความยาว 2.80 เมตรครับหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ100กิโลกรัมฝาท้ายเวลาเปิดสุดมีความสูงประมาณ2เมตร10เซนครับโครงสร้างเป็นแบบ Body on Frame Body Style เป็น SUV แพลตฟอร์ม KG แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด70ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95ขึ้นไปครับแต่ถ้าอยากจะใช้ E20 ต้องแปลงหัวฉีดครับมาดูภายในกันกุญแจตอนป้ายแดงให้มา2ดอกครับแต่อันนี้ไม่ใช่กุญแจเดิมนะครับกระจกทุกบานจะมีโลโก้ Mitsubishi ครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุเป็นพลาสติกเกือบทั้งหมดยกเว้นบริเวณนี้ครับที่เป็นหนังล็อกประตูล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติบานเดียวครับช่องเก็บเอกสารและที่ใส่ขวดน้ำขนาด500ซีซีครับลึกครึ่งฝ่ามือไฟเวลคัมไลท์หรือว่าไฟกาวไลท์มีมาให้ทั้ง4บานครับเลเบลที่เสา B มีอยู่1จุดครับมีบันไดข้างมาให้ด้วยครับเวลาใช้งานจริงถือว่าดีนะครับไม่ลื่นเบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าได้8ทิศทางเดินหน้าถอยหลังยกเบาะด้านหน้าด้านหลังปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้ครับมีที่พักเท้ามาให้แต่เป็นแบบพรมตรงนี้ใจร้ายไปนิดนึงครับช่องเสียบ OBD2 อยู่ทางด้านซ้ายมือที่เปิดฝาถังน้ำมันและที่เปิดฝากระโปรงหน้าปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน3ก้านหุ้มด้วยหนังทรงสปอร์ตยุคนั้นเนี่ยแทบจะไม่มีใครให้มาแต่ Mitsubishi ให้มานะครับสำหรับลายเคฟลาร์ตรงนี้และโลโก้ Rally Art ตรงนี้คันนี้เขาเอาพวงมาลัยเดิมไปตกแต่งเพิ่มนะครับค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3,000 บาทแล้วแต่ความชอบครับแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ปรับได้2ทิศทางขึ้นกับลงครับทางด้านซ้ายมือจะเกี่ยวกับระบบมัลติฟังก์ชันทำงานร่วมกับหน้าจอหลักขนาด8นิ้วเพิ่มเสียงลดเสียงโหมดการใช้งานครับทางด้านขวามือจะเป็นระบบครูซคอนโทรลครับมีแพดเดิลชิปมาให้ด้วยซ้ายเป็นลบขวาเป็นบวกและปุ่มปิดการทำงานครับก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้4ระดับและเป็นแบบอัตโนมัติก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวามือไฟหน้าเป็นระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันเรือนไม้เป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาวัดรอบตรงกลางเป็นไมค์ความเร็วได้ถึง200ด้านล่างแสดงข้อมูลเกี่ยวกับทิป A ทิป B โอเวอร์ออลตำแหน่งเกียร์ขวามืออุณหภูมิและน้ำมันครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางในยุคนั้นถือว่าออกแบบได้ดีแถมดูล้ำกว่าค่ายอื่นด้วยครับปุ่มฟังก์ชันการใช้งานถือว่าดีใช้งานสะดวกครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดนะครับและบริเวณด้านข้างตกแต่งด้วยสีมิลเลนเนียมผ่านการใช้งานมาขนาดนี้สรุปว่าไม่ลอกนะครับถุงลมนิรภัยมีมาให้2ลูกคู่หน้าครับถ้าไฟแอร์แบ็กโชว์แนะนำให้ลองเช็คสไปรัลที่พวงมาลัยก่อนครับส่วนใหญ่มักจะเสียคันนี้ก็เป็นหน้าจอหลักจะมีขนาด8นิ้วครับแต่อันนี้ไปเปลี่ยนเป็นจอ Android มาใช้งานแล้วนะขนาบข้างด้วยช่องแอร์สวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ทางด้านซ้ายมือของพวงมาลัยขนาดกระจุ๋มกระจิ๋มมุ้งมิ้ง
แต่สีสันมองเห็นได้ชัดเจนครับระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติปุ่มการใช้งานเป็นแบบปุ่มกดกับมือหมุนง่ายๆโง่แต่โคตรทนฟังก์ชันการใช้งานครับโหมดการใช้งานไล่ฟ้าด้านหน้าไล่ฟ้าด้านหลังเปิดปิดการทำงานปรับแรงลมได้8ระดับระบบแอร์อัตโนมัติเปิดปิดแอร์คอมเพรสเซอร์ปรับอุณหภูมิและอากาศภายในภายนอกครับของเดิมตรงนี้จะเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับสวิตช์เปิดปิดพัดลมแถว2ที่จุดบุหรี่ครับและถ้าเป็นตัวท็อปจะมีช่องเสียบ AUX กับ USB มาให้อย่างละ1ช่องช่องเก็บของกระจุกกระจิกครับเกียร์จะเป็นแบบอัตโนมัติ5 speed Invex 2นะครับตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นของ Jacko ทำงานร่วมกับตัวเครื่องยนต์ 6B31 Myvex ได้อย่างดีมากครับมีโหมดเมนวลให้ด้วยนะครับดึงมาที่ดีผลักไปทางด้านซ้ายกดขึ้นเป็นบวกดึงลงจะเป็นลบครับหรือจะใช้งานที่ Paddle Shift พวงมาลัยก็ได้ด้านข้างจะเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกพื้นด้านล่างเป็นพลาสติกนะครับแต่ถ้าเป็นตัวดีเซลขับ4ตรงนี้จะเป็นเกียร์ฝากเบรกมืออยู่ทางด้านพวงมาลัยขวาเป็นเหล็กหุ้มด้วยยูริเทนครับการใช้งานก็เหมือนทั่วไปมีช่องวางของกระจุกกระจิกมาให้1ช่องเอาไว้ใส่ยาดมหรือว่าพวกไฟแช็กครับมีที่วางแก้วหรือคัพโฮลเดอร์มาให้2ช่องพื้นด้านล่างเป็นพลาสติกนะครับแต่ขนาดมันเล็กไปนิดนึงครับไม่สามารถใส่แก้วขนาด32ออนซ์ได้มันใส่ได้เฉพาะด้านบนครับเวลาใช้งานบางทีกระแทกแล้วมีล้มที่พักแขนกว้างแต่สั้นวัสดุนะครับด้านในเป็นฟองน้ำด้านนอกหุ้มด้วยหนังความรู้สึกในการเท้าดีข้างใต้จะเป็นเก๊ะเก็บของมีอยู่2ชั้นครับสมัยนั้นถือว่าลูกเล่นดีมากครับชั้นบนจะเป็นช่องเก็บของกระจุกกระจิกลึกประมาณ1นิ้วฟุตพื้นด้านล่างเป็นพลาสติกกันลื่นบนฝาจะเป็นที่เก็บทิชชู่และที่เก็บปากกาครับชั้นล่างสุดจะเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ลึกประมาณ1ฝ่ามือพื้นด้านล่างเป็นพลาสติกครับและมีช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่องบริเวณด้านข้างเป็นช่องหลบสายตรงนี้ถือว่าดีมากเป็นรถที่มีดีเทลครับเก๊ะเก็บของด้านหน้ามีขนาดใหญ่ครับลึกประมาณ1ฝ่ามือวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปเก็บเอกสารเกี่ยวกับตัวรถได้ครบครับเอกสารและคู่มือครบจะเป็นแบบนี้ครับสำหรับค่าภาษีรายปีณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ760บาทครับไอเทมลับที่ส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้กันมาก็คือที่เขี่ยบุหรี่ครับเพราะมีที่จุดบุหรี่แล้วต้องมีที่เขี่ยบุหรี่ด้วยส่วนใหญ่มักจะหายใช้งานแบบนี้ครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับความกว้างและความยาวกำลังดีเหมาะสมกับตัวรถมีช่องเก็บแว่นมาให้1ช่องครับด้านในเป็นพรมนะไฟส่องห้องโดยสารและไฟส่องแผนที่แยกสวิตช์และดวงไฟกันชัดเจนครับไฟส่องแผนที่ไฟส่องห้องโดยสารม่านบังแดดวัสดุด้านนอกดีด้านในเป็นกระดาษอัดครับใช้งานไปนานๆพังแน่ๆมีกระจกส่องหน้ามาให้ทั้ง2ด้านขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้5อันวัสดุหลังคาซับเสียงดีครับเบาะที่นั่งคนขับโดยรวมถือว่าดีครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งในยุคนั้นลุงชอบคู่แข่งมากกว่าครับวัสดุเป็นหนังทั้งตัวนะครับบริเวณที่สัมผัสกับร่างกายเราตรงนี้เป็นหนังรูเพื่อทำให้มันระบายอากาศได้ดีนั่งแล้วไม่ร้อนตัวเบาะนะครับปีกเบาะไม่ใหญ่จนเกินไปสำหรับปีกเบาะที่มานักพิงใหญ่นิดนึงแต่คนตัวใหญ่นั่งไม่อึดอัดนะหัวหมอนปรับความสูงได้3ระดับองศาดีครับเวลาที่เราดึงขึ้นนะครับมันจะเอนมาด้านหน้ารับกับศีรษะครับเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้าได้8ทิศทางเช่นเดียวกับเบาะคนขับครับเบาะต่ำสุดระดับสายตาลุงอยู่ประมาณกึ่งกลางกระจกพอดีครับเลกลูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่4นิ้วครับพื้นที่วางเท้าขาขวาเหยียดได้สุด
ขาซ้ายก็เหยียดได้สุดเช่นเดียวกันถือว่าดีมากนะครับเวลาที่เราเหยียดขาสุดแล้วจะมีระยะห่างจากคอนโซลประมาณ1นิ้วครับเฮดรูมมีอยู่2กำปั้นครับกระจกประตูด้านหน้าลงได้สุดด้านหลังลงได้ประมาณ 70% ประตูด้านหน้าจะเปิดได้กว้างกว่าด้านหลังนะครับแต่จุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คือประตูแถว2กว้างมากครับและไม่ติดที่เสา C แผงประตูแถว2เป็นพลาสติกขึ้นรูปเกือบทั้งหมดครับยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นหนังมีช่องเก็บของกระจุกกระจิกและที่ใส่ขวดน้ำขนาด 500cc มาให้ลึกประมาณครึ่งฝ่ามือครับด้านหลังเบาะคู่หน้ามีช่องใส่กระสานหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้แค่1ช่องครับอันนี้ลุงว่าใจร้ายไปหน่อยเบาะที่นั่งแถว2คือจุดเด่นของรถรุ่นนี้ครับกว้างขวางนั่งสบายพื้นที่ใช้สอยเยอะตัวเบาะกว้างแบนั่งสบายพนักพิงสามารถปรับองศาได้4ระดับตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานครับข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับที่ลุงบอกว่าแถว2มันกว้างให้ลองดูจากที่ประตูครับศอกลุงอยู่แค่นี้นะครับยังเหลือพื้นที่อยู่เป็นฟุตเลยหัวหมอนปรับความสูงได้1ระดับครับตำแหน่งใช้งานได้เฮดรูมมีอยู่1กำปั้นครับเลกรูมมีอยู่1กำปั้นครับถ้ามีขนาดนี้ลุงสามารถนั่งไขว่ห้างในห้องโดยสารได้พื้นที่วางเท้าออกแบบได้ดีนะครับรางเบาะด้านหน้าสูงสามารถสอดเท้าได้สุดอุโมงค์เผาขับไม่ใหญ่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถขับหลังก็จริงเนื่องจากว่าเป็นรถยกสูงครับมันเลยเล็กตามไปด้วยทำให้การเข้าออกห้องโดยสารระหว่างประตูซ้ายไปประตูขวาทำได้สะดวกครับมีที่พักแขนมาให้ด้วยครับค่อนข้างสั้นนะครับเพราะว่าเป็นรถ PPV นะความรู้สึกในการเท้าถือว่าพอใช้ได้ครับรองเท้าให้ดูจะเป็นอย่างที่เห็นเลยมีที่วางแก้วหรือคัพโฮลเดอร์มาให้2ช่องครับแต่ขนาดต่างกันนะไม่สามารถใส่แก้วขนาด30/32ออนซ์ได้ทั้ง2ช่องครับตำแหน่งเบาะคนที่5ไม่มีหัวหมอนมาให้ครับพนักพิงค่อนข้างแข็งเพราะว่าเป็นที่พักแขนด้วยเบาะนั่งดีใช้ได้ครับพื้นที่วางเท้าลุงเท้าเบอร์8วางได้พอดีครับแต่ถ้าจะให้สบายแชร์พื้นที่วางเท้าดีกว่าตำแหน่งนี้ผู้ใหญ่นั่งได้แต่เด็กนั่งดีกว่าครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดครับเก็บดีๆนั่งไม่ทิ่มดักซ์และตำแหน่งเบาะคนที่5เข็มขัดนิรภัยเป็นแบบล็อก2จุดนะครับบนหลังคาจะมีหน้าจอขนาด10นิ้วติดตั้งมาจากโรงงานให้ตรงนี้ถือว่าดีครับถ้าเรามาติดตั้งเองส่วนใหญ่เวลาใช้งานไปนานๆนะครับมันจะย้วยหรือว่าคลอนมีไฟ2ห้องโดยสารมาให้ด้วยครับสวิตช์ควบคุมแอร์แถว2ครับเป็นแบบปรับแรงลมได้เท่านั้นไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้และแอร์จะเป็นแบบแอร์ราวนะครับตรงนี้ถือว่าดีมากวิธีการปรับพนักพิงนะครับให้จับบริเวณด้านข้างครับแล้วค่อยปรับลงไปและมือจับอันเดียวกันเป็นที่เข้าเบาะแถว3นะครับโยกครั้งเดียวครับเบาะจะตลบขึ้นข้อควรระวังอย่างหนึ่งเวลาใช้เบาะประเภทนี้ครับเวลาพับเบาะลงระวังทับเท้านะอันตรายนิ้วเท้าแตกได้เลยครับเบาะแถว3โดยรวมลุงยังมองว่ามันไม่ตอบโจทย์สำหรับผู้ใหญ่ครับเด็กพอได้หรือว่าผู้ใหญ่ตัวเล็กๆจริงๆครับถึงเข้ามานั่งได้หัวหมอนเป็นลักษณะตัว L ใหญ่คว่ำครับเวลาเข้ามานั่งแล้วไม่ดึงหัวหมอนขึ้นมันค้ำหลังนะปรับความสูงได้1ระดับตำแหน่งแค่พอใช้งานได้ครับแต่ถ้าปรับเบาะในลักษณะนี้พนักพิงด้านหลังค่อนข้างตรงครับทำให้นั่งไม่สบายแต่ถ้าเราปรับพนักพิงเบาะแถว3ช่วยนิดนึงก็จะนั่งสบายขึ้นเพราะว่ามันไม่กดหน้าท้องครับเฮดรูมจะมีอยู่3นิ้วครับตัวเบาะค่อนข้างสั้นพนักพิงก็สั้นตามไปด้วยนะครับเข้าใจได้ว่ามันเป็นพื้นที่แถว3แต่ที่แย่ที่สุดของรถคันนี้ก็คือตรงพื้นที่วางเท้าครับเนื่องจากว่ามันราบเสมอกันไม่ได้ขุดลงไปด้วยเวลานั่งจะอยู่ในลักษณะชันเข่าอีกอย่างนึงนะครับขาไม่สามารถขยับมาด้านหน้าได้เพราะมันติดเบาะแถว2ทำให้พื้นที่ค่อนข้างล็อกตายอยู่พอสมควรครับเลกรูมถ้าเบาะแถว2ปรับพนักพิงช่วยจะมีอยู่1กำปั้นครับกระจกด้านข้างระหว่างเสา C กับเสา D มีขนาดใหญ่ครับตำแหน่งความสูงถือว่าดีเวลานั่งแล้วไม่อึดอัด
ทางด้านขวามือจะมีช่องเก็บของกระจุกกระจิกและที่วางแก้วหรือคัพโฮลเดอร์มาให้2ช่องครับแต่สามารถใส่แก้วขนาด30/32ออนซ์ได้ทั้ง2ช่องครับลุงนี่งงจริงๆไฟ2ห้องโดยสารแถว3และไฟเก็บสัมภาระอยู่ตรงนี้ครับจุดที่ลุงชอบอีกอย่างนึงของรถรุ่นนี้ก็คือช่องแอร์ครับการวางตำแหน่งดีมากตำแหน่งการนั่งของรถคันนี้จะเป็นแบบเทียเตอร์ซีทหรือว่าขั้นบันไดนะครับ2 3แล้วก็2ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของคนใช้รถ PPV ก็คือการเข้าออกบ่อแถว3เนี่ยแหละครับมันค่อนข้างลำบากครับยิ่งไม่มีมือจับที่ตรงเสา C มาให้ด้วยทำให้เวลาปีนออกมันลำบากมากไม่เหมาะกับผู้สูงอายุครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้ที่มือเปิดตรงนี้ครับพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเวลาที่กางเบาะทั้ง3แถวมีไม่ถึง200ลิตรครับแค่ประมาณ150-180ลิตรเท่านั้นสามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้นะครับทางด้านขวามือจะมีช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่องครับตรงกลางจะมีช่องเก็บของมาให้ครับและที่เปิดไขยางอะไหล่จะอยู่ตรงนี้ครับยางอะไหล่จะอยู่ใต้ท้องรถเป็นแบบล้อแม็กครับแต่ตอนนี้ถอดออกเปลี่ยนเป็นติดถังแก๊สแล้วนะด้านข้างซ้ายมือจะเป็นที่เก็บเครื่องมือและแม่แรงครับถ้าต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระสามารถพับเบาะแถว3ได้ครับตัวเบาะแถว3เป็นแบบ50/50นะครับวิธีการพับอย่างแรกให้ดึงเชือกตรงนี้ครับตัวเบาะก็จะกางออกครับไปแปะที่แถว2จากนั้นให้พับพนักพิงครับถ้าพับเบาะในลักษณะนี้จะมีพื้นที่อยู่540ลิตรครับเขาคิดถึงพื้นที่แค่ขอบกระจกครับถ้าคิดถึงด้านบนด้วยมีเกือบ700ลิตรครับแต่ถ้าเราต้องการพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเพิ่มเราสามารถพับเบาะแถว2ช่วยได้ครับตัวเบาะแถว2พับได้แบบ60/40ให้เอาเหล็กกลับมาไว้ด้านนี้ครับและแกะแผ่นมาตลบครับไว้ด้านนี้พื้นที่มันจะราบเสมอกันถือว่าเป็นจุดเด่นของปาเจโร่สปอร์ตในยุคนั้นเลยครับถ้าพับบ่อในลักษณะนี้และคิดพื้นที่จนถึงขอบกระจกด้านล่างจะมีอยู่725ลิตรแต่ถ้าเราคิดพื้นที่รวมทั้งหมดจะมีอยู่1860ลิตรครับลุงสูง177เซนยังเข้ามานอนไม่ได้นะครับติดศีรษะนิดนึงถ้าคนตัวเล็กกว่าลุงเนี่ยน่าจะนอนได้สบายข้อดี1เครื่องยนต์ทนทานติดแก๊สได้สบายคุ้มค่าครับ2สมรรถนะการขับขี่อัตราเร่งดีมากยุคนั้นไม่เป็น2รองใครถือว่าเป็น PPV บ้าพลังอีก1รุ่นครับ3ระบบช่วงล่างไว้ใจได้เกาะถนนดีแต่กระด้างนิดนึงนะครับ4ออปชั่นดีฟังก์ชันให้มาครบไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มแอร์เย็นทั่วทั้งคันครับ5ราคามือ2ตอนนี้ดีมากในรถแบบปีไม่ลึกคนไม่กล้าเล่นเพราะกลัวค่าน้ำมันจับติดแก๊สจบครับข้อเสีย1อัตราการกินน้ำมันถือว่าดุเดือดมาก2รูปร่างหน้าตากับฉายาประหลัดขิกหลายคนขัดใจครับ3ยังไม่มีระบบ VSC มาให้ต้องเป็นปี2014ขึ้นไปครับ4บางคนล้อหน้าสำหรับลุงมันสั้นไปนิดนึงครับเวลาที่เราขับรถลุยน้ำมันจะกระเด็นขึ้นมาบนหน้ากระจกทำให้มองทางยากครับ5แถว3วางเท้าลำบากเพราะว่าพื้นราบเสมอกันถ้าขุดพื้นลงไปหน่อยนึงจะดีกว่านี้ครับอาการประจำรุ่น1ช็อคอัพเดิมจากโรงงานเสียง่ายแต่ราคาไม่แพงครับ2ระบบความร้อนเกี่ยวกับท่อน้ำพัดลมแนะนำให้เปลี่ยนวาล์วน้ำเปิดให้อุณหภูมิต่ำลงกว่าเดิมช่วยได้ครับ3เฟืองท้ายหอนเกิดที่ความเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเกิดได้จากหลายสาเหตุครับต้องลองลื้อดู4ยางกันโครงเสื่อมแนะนำให้เช็คตามระยะครับ5แร็กพวงมาลัยมีเสียงดังหรือว่าล็อก
ลองตรวจสอบดูครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 7-9 กิโลลิตรนอกเมือง 11-13 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9-10 กิโลลิตรครับขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์และสไตล์การขับขี่ครับคู่เปรียบในยุคเดียวกัน1 Toyota Fortuner 2 Isuzu MU-X 3 Nissan Exciter และ4 Chevrolet Trailblazer ครับราคามือหนึ่งในยุคนั้นเริ่มต้นที่ 1,350,000 บาทราคามือสองณปัจจุบันอยู่ระหว่าง 300,000 จนถึง 400,000 บาทขึ้นอยู่กับปีแล้วก็สภาพแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่ลุงเคยเห็นออกมาในราคา 280,000 บาทแป๊บเดียวหายครับกับ Mitsubishi Pajero Sport ตัว 3.0 V6 ถ้าซื้อมาใช้งานแบบปกตินะครับเติมน้ำมันเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะสูงมากเพราะอัตราการสิ้นเปลืองถือว่ากินดุนะครับแต่ถ้าในมุมมองของลุงนะครับซื้อมาจับติดแก๊สถือว่าน่าครบครับเพราะราคาค่าเฉลี่ยต่อกิโลเนี่ยตกประมาณกิโลละ2บาทเราใช้งานได้สบายๆครับอีกอย่างนึงก็คือในเครื่องของ 6B31 เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ที่ทนทานครับสมรรถนะดีอัตราเร่งดีถือว่าเป็นสิงทางเรียบอีกรุ่นหนึ่งเลยลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณนะครับไม่ควรจะเกิน 400,000 บาทคุณจะได้รถสมรรถนะดีๆมาใช้งานขึ้นเหนือล่องใต้ได้สบายค่าดูแลรักษาต่ำถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับMitsubishi Pajero Sport นะครับหรือว่าฉายาโฉมประหลัดขิกเนี่ยโดยส่วนตัวลุงยังมองว่ามันคุ้มค่าในเทอมของการใช้งานมากครับเพราะว่าราคาตัวรถไม่แพงนะครับได้รถปีใหม่นะครับสมรรถนะใหม่ฟังก์ชันออปชันถือว่าดีนะครับและอย่างคันนี้เองเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินใช่ไหมครับ 3.0 ถ้าคุณจ่ายเงินเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วเอามาติดแก๊สถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่คุณใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยครับช่วงล่างดีสมรรถนะดีนะครับไปไหนหน้าตาก็ยังดูไม่เก่าเอาเป็นว่าส่วนตัวแนะนำครับสำหรับใครที่ลังเลว่าจะไปรถไฟฟ้าดีไหมลุงว่าตัวนี้ครับตอบโจทย์ใช้งานได้ยาวๆเหมือนกันครับ